บรรยากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานของสื่อมวลชนซึ่งตั้งอยู่ในหอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันนี้ก็เต็มไปด้วยสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติการเพื่อประสานงานและรายงานข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะนอกจากสื่อมวลชนไทยที่มาปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ยังมีสื่อมวลชนจากนานาชาติที่ให้ความสำคัญกับการรายงานข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างต่อเนื่องทั้งประเด็นของขั้นตอนต่างๆในพระราชพิธีและภาพประชาชนที่พร้อมใจใส่ชุดสีเหลืองเดินทางมาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างเนืองแน่นโดยสื่อต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานที่หอประชุมศรีบูรพาหลายคนก็เล่าถึงความประทับใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกภาพที่ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวไทย I think most Chinese people just want to see the king's tour. They just want to think to see how the Thai king look like like that. I think Thai people love their king so much. I saw so many Thai people just wear the yellow shirts, and they just sit there, maybe before 2 or 3 hours, just want to see their king. And you know, it's so hot, but the Thai people just stay there so many so long times. I think I'm really.Think they like love their king so much. Yes, I can understand that because we had also the coronation in 2013 of the Dutch king, and it was a really historical moment for all the Dutch. And I can imagine it will be also for the Thai people because it was 70 years ago or more that the former king was coronated. So I can understand that.I just feel very privileged, you know, very privileged to be here to see so many things happening. So I think I'm very lucky to be in Thailand to see two kings, you know, one is gone, but I stayed here long enough to know about his greatness and to see all this grandeur about the new king. I'm very excited. I'm very honored, I feel.ในส่วนของวันจันทร์ที่6พฤษภาคมสื่อมวลชนต่างชาติก็คาดหวังที่จะเก็บภาพประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณสีหบัญชรที่พระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ไทยที่จะถูกบันทึกเอาไว้หลายคนยังบอกด้วยว่าแม้จะต้องออกไปปฏิบัติงานท่ามกลางอากาศที่ร้อนและมีฝูงชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นแต่ก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ค่ะ